วัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหได้เห็นจักรวาลตัวเป็นๆค่ะมาถึงที่ทั้งทีต้องขออนุญาตพูดคุยกันเล็กน้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอนาเสือค่ะสวยไหมคะมันเบาไปนิดนึงนะฮะสวยไหมครับสวยสมราคาจักรวาลครับใช่แล้วค่ะคุณเอนามาขอนแก่นเป็นครั้งที่หลายแล้วคะหรือว่าเป็นครั้งแรกเลยน่าจะครั้งที่3หรือครั้งที่4ครั้งที่3ที่4เพราะว่าครั้งเปิดตัวก็ได้มาแต่ก่อนหน้านี้ก็มาเหมือนกันค่ะมีโอกาสได้มาเที่ยวว้าวเป็นยังไงคะขอนแก่นมีที่อะไรเท่าที่ลงเครื่องเสร็จปั๊บเจอต้องไปที่ไหนก่อนเพื่อนมั้ยคะโอ้ตั้งแต่มาขอนแก่นรอบที่แล้วกับรอบนี้ยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเยอะเลยค่ะแต่ว่าตอนที่มาจากสนามบินนะคะขับรถมาได้ผ่านสารพันก็มีโอกาสได้ยกมือไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลนิดนึงค่ะครับผมแล้วมาที่ขอนแก่นทันทีฮะมาถึงอีสานเราเนี่ยคุณเดนาได้ลองทานอาหารอีสานอะไรหรือยังครับทานแค่แบบไข่กระทะไปเองค่ะยังไม่มีโอกาสได้ทานเลยจัดๆเลยฝากพี่ตังโมไปร้านพี่ตังโมสักหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวพาไปเพราะว่าขึ้นชื่อเลยนี่ก็ต้องส้มตำร้านตังโมซัฟเฟอร์นะฮะค่ะทานได้ใช่ไหมคะสุดๆค่ะสุดๆด้วยนะคะก็วันนี้มาแล้วถือว่าชาวขอนแก่นเป็นไงบ้างไม่ว่าจะเป็นทุกท่านแขกผู้มีเกียรติน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะน่ารักมากๆค่ะน่ารักมากๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะพี่ๆที่แอนนานั่งคุยด้วยตรงนั้นค่ะทุกคนก็คือเชียร์มันมากนะคะแล้วก็เชียร์มันแล้วหนูก็เชียร์มวยนะคะโดยเฉพาะก็แน่นอนครับคุณแนนามาถึงนี้ทันทีได้เจอกับผู้เข้าประกวดที่กำลังตามล่าหาฝันที่จะเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เหมือนคุณแนนาอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆเป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นกำลังใจดีให้น้องๆบ้างครับโอ้วันนี้คือทุกคนทำดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าอยากจะฝากถึงน้องคนที่ตกรอบแล้วกันหรือว่าไม่สามารถที่จะไปถึงฝันได้นะคะไม่เป็นไรเลยค่ะวันนี้มันเป็นแค่วันหนึ่งเท่านั้นเองวันนี้เราเสียใจได้วันนี้เราร้องไห้ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีวันพรุ่งนี้เสมอนะคะเราสามารถยืนหยัดกลับขึ้นมาสู้ตามความฝันตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราแค่เรียนรู้ข้อผิดพลาดว่ามันมีอะไรบ้างนะคะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปสู่ฝันใหม่ได้ค่ะส่วนน้องที่ประสบความสำเร็จวันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจังหวะสุดท้ายแล้วซึ่งระยะเวลากระชั้นชิดมากนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องที่ได้มงวันนี้ด้วยอยากจะให้เก็บความทรงจำวันนี้ไว้วันที่เราเดินชุดว่ายน้ำวันที่เราเดินชุดราตรีวันที่เราตอบคำถามเรามีความมั่นใจยังไงเอาพลังตรงนี้มาใช้ในระยะเวลาเก็บตัวเพราะว่ามันจะต้องใช้พลังเยอะมากจริงๆนะคะของการเข้ากองมิชชั่นเวิลด์ไทยแลนด์แอนนาเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกคนสามารถไปสู่ความฝันแล้วก็สามารถมุ่งใหญ่ได้เป็นกำลังใจให้ค่ะปรบมือแดงให้กับคุณแอนนาค่ะวันนี้กำลังใจประกวดมาเต็มเลยนะคุณบริสและแขกผู้เกียรติทุกท่านและสาวงามทุกคนค่ะก็คงจะเต็มอิ่มกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวคุณจะต้องกลับขึ้นมาบนเวทีจักรวาลมหานครขอนแก่นนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวส่งเธอพักผ่อนสักครู่เดียวค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะความงดงามอันเฉิดฉายด้วยคุณค่าในเธอคุณความ
ตรงนี้แล้วในตัวเธอลาความงามเป็นความฝันจะไปคว้าสักวันให้สวยใจเป็นความคิดเป็นเธอจะขอความงามข้างในฉันก็ว่านี่คือเธอเธอคือความงดงามมันเฉิดฉายด้วยคุณค่าในเธอคือความหวังที่คนมากมายเพราะเธอคือพลังที่เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นดั่งใจเพราะว่าจักรวาลตรงนี้แล้วข้างในตัวเธอไปแผ่นดินของฟ้าไฟฟ้าความฝันจะตั้งใจยืนหนึ่งเหนือดาวข้างกายเป็นแสงแห่งจักรวาลเป็นไปแผ่นดินของฟ้าไฟฟ้าความฝันจะตั้งใจยืนหนึ่งเหนือดาวงดงามอันเฉิดฉายด้วยคุณค่าในเธอรูปความหวังที่คนมากมายพร้อมจะออกเดินทางไปสู่จุดหมายพร้อมจะเดินทางที่ดีงามจะเปิดทางให้เธอขึ้นไปส่องแสงความฝันที่ตั้งใจยืนหนึ่งเหนือดาวข้างคลายเปล่งแสงแห่งจักรวาลลาความงามเป็นความฝันจะไปคว้าสักวันให้มีสุขดั่งใจด้วยความคิดและความเป็นเธอสะท้อนความงามข้างในจักรวาลนี้คือเธอเธอคือความงดงามและเฉิดฉายด้วยคุณค่าในเธอคือความหวังที่คนมากมายเพราะเธอคือพลังที่เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นดั่งใจเพราะว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วข้างในตัวเธอขอฟ้าไฟฟ้าความฝันจะตั้งใจยืนหนึ่งเหนือดาวข้างกายเป็นแสงแห่งจักรวาลบินไปให้ถึงขอฟ้าไฟฟ้าความฝันที่ตั้งใจยืนเหนือดาวข้างกายเป็นแสงแห่งจักรวาลนี่คือเธอเธอคือความงดงามอันเฉิดฉายด้วยคุณค่าในเธอคือความหวังที่คนมากมายพร้อมจะออกเดินทางI'm gonna make it.
ใต้กลิ่นแสงแห่งจักรวาลคว้าสักวันให้ได้สดดังใจด้วยความคิดและความเป็นเธอสะท้อนความงามข้างในจักรวาลนี้คือเธอเธอคือความงดงามอันเฉิดฉายด้วยคุณค่าในเธอทุกความหวังที่คนมากมายขอเธอคือพลังที่เปลี่ยนโลกนี้เพราะว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้แล้วทั้งในตัวเธอที่ขอฟ้าไฟความฝันที่ตั้งใจยืนหนึ่งเหนือดาวสร้างกายเป็นแสงแห่งจักรวาลยิ่งไปให้ถึงขอฟ้าไฟความฝันที่ตั้งใจยืนหนึ่งเหนือดาวข้างกายเป็นแสงแห่งจักรวาลนี้คือเธอเธอคือความงดงามอันเฉิดฉายด้วยคุณค่าในเธอรูปความหวังที่คนมากมายเพราะจะออกเดินทางไปสู่จุดหมายขอบคุณครับ